combine state ข้อตัด A ข้อนี้เป็นข้อตัด A แน่นอนแต่ทำข้อเดียวมึงก็ไม่ A นะรู้ไหมรวมมิดทุกเรื่องเข้าด้วยกันคือเรื่องนี้แหละข้อนี้แหละคนหนูสเต็ป1 combine state คืออะไรอย่างข้อนี้เขาสนใจที่ element อะไรสนใจที่จุด K ปะไหนวะจุด K อยู่ตรงนี้เลยจุด K อยู่นี้มองไม่เห็นนี่ๆสนใจจุด K เดี๋ยวครูสนใจจุด H ด้วยนะเดี๋ยวสนใจจุด H ด้วยนะสนใจจุดนี้โจทย์หาอะไรโอ้โหปิ้นสิปงปิ้นสิเปิลกูทำไม่ได้หรอกครับคุณพี่ใจเย็นครับนะมาทีละสเต็ปเลยสเต็ปหนึ่งคืออะไรเริ่มยังคอมไบสเตตสเต็ปหนึ่งคืออะไรย้ายแรงไปที่หน้าตัดที่สนใจย้ายแรงไปที่หน้าตัดที่สนใจไปที่หน้าตัดที่สนใจย้ายไปตั้งแกนก่อนก่อนอื่นจะย้ายแรงมาที่หน้าตัดที่สนใจตั้งแกนก่อนแกนตั้งมาให้ไหมเนี่ยเฮ้ยแกนตั้งมาให้ปะไม่ตั้งเองปะ x y z แล้วได้ไหมครับได้ไหมครับย้ายแรงไปที่หน้าตัดที่สนใจมึงย้ายไปเลยมึงย้ายไปเลยเอาย้ายแรง p ตัวนี้ไปก่อน p หนึ่งเฮ้ยp 1เป็น10อะไรเนี่ย15มึงย้ายไปตอบให้ชื่นใจดิแรง15ตัวนี้มันคือ p หรือคือ v แรงที่ตั้งฉากกับหน้าตัดเราจะเรียกมันว่า p แรงที่ขนานกับหน้าตัดเราจะเรียกว่า v แรง15ที่ย้ายไปมึงว่า p หรือ v มันคือแรง p ของพวกเราต่อไปแรง18มึงย้ายไปแรง18มึงย้ายไป18ตัวนี้เป็น p หรือ vเฮ้ยพีหรือวีเฮ้ยใครวีป่ะวีแล้วเป็นวีอะไรด้วยคะ b y เฮ้ยเดี๋ยวกูเพิ่มนะเดี๋ยวเพิ่มดีกว่ามั้งมันใช่แล้ววะมันใช่เว้ยเพิ่มแรงตรงนี้1แรง p 3 10มันใช่ไม่พอใจใส่10ไปอีกสักแรงนึงวะใส่ใบ10ย้ายไปด้วยนี่พี่เพิ่มมานะจะได้มันเพราะงั้นก็จะกลายเป็น v อะไร v z ป่ะเฮ้ยกลายเป็น v z ป่ะใช่ป่ะจบแล้วย้ายแรงต่อไปสิ่งที่ตามไปด้วยคือโมอะไรโมเมนต์อ่ะมึงมามีแรงแกนอะไรบ้างมาอันนี้แรงแกนอะไรแกน y ป่ะอันนี้แรงแกนอะไรแรงแกนอะไรแกน x อันนี้แรงแกนอะไรแกน z เฮ้ยส่วนระยะมีแกนอะไรมั่งมึงมันแน่มึงมันแน่ระยะมีแกนอะไรมั่งระยะแกนอะไรอันนี้ระยะแกน z ป่ะใช่ไหมครับส่วนตรงนี้วัดไประยะแกนอะไรเนี่ยระยะแกน x มึงจับคู่ความน่าจะเป็นเลยมึงจับคู่ความน่าจะเป็นเลยมันมากจับกู้เลยเอาทีละแรงเริ่มต้นแรงนี้ก่อนแรงแกน x ระยะแกน x ไม่เกิดโมเมนต์แรง x ระยะ x ไม่เกิดโมเมนต์ใช่ไหมครับต่อไปแรง x ระยะ z เกิดอะไรแล้วแรงแกน x ระยะแกน z เกิดอะไรอันแรกไงอันนี้ x ไปเจอ x ไม่เกิดx ไปเจอ z เกิดโมเมนต์แกนอะไร y ไอ้นี่มึงลืมเหรอวะมึงเพิ่งเรียนเลยแรงแกนไหนระยะแกนไหนโมเมนต์จะอีกแกนนึงเพราะงั้นกลายเป็น mz เท่าไหร่แล้วแรงแกน x เท่าไหร่อันนี้15ป่ะระยะแกน z ตรงนี้เท่าไหร่50ป่ะ 0.05 ป่ะเพราะงั้นกลายเป็น my เท่าเท่าไหร่เร็วหรือเท่าไรฮะ 0.75 นะกิโลนิวตันเมตรเฮ้ยถั่วหรือต่ำถั่วหรือต่ำ
ทวนไปตามทวนเก่งมากก็นี่แรงอยู่นี่ระยะอยู่นี่จุดหมุนอยู่นี่ทวนไป MY ทวนไปไหนรอบแกน Y นี่ MY ทวนนี่ป่ะใช่ไหมครับทวน MY 0.75 บอกแล้วว่าข้อนี้นานมากมึงจับเวลาเลยชั่วโมงหนึ่งต่อไปอะไรต่อจบนะแรง x ระยะ x จบแรง x ระยะ z จบต่อไปมาเริ่มที่แรง y แรง y ระยะ x เกิดอะไรแรง y ระยะ x เกิดโมอะไรแรงแกน y ไปจับคู่ระยะ x คูณระยะ x เกิดอะไรเกิด mz เก่งมากความน่าจะเป็นทุกอย่างมึงต้องทำแรงแกน y มึงคือ18กูบอกแล้วยากระยะแกน x มึงคือเท่าไหร่แรง y ระยะ x 0.06 เท่าไหร่ครับคำตอบคืออะไรเท่าไหร่ 1.08 ป่ะใช่ไหมครับทวนริทัมทวนริทัมแรงอยู่นี่แขนอยู่นี่ปึ๊สปึ๊สไงมึงจำได้ไหมปึ๊สปึ๊สทวนเฮ้ยเกิด MZ ทวนก็อย่างนี้ป่ะ MZ ทวนนี่เลย MZ ทวน MZ 1.08 มีอะไรอีกเยอะเลยแรงแกน Y ระยะแกน Z อีก1ช็อตเดี๋ยวแรง y ไปคู่ระยะ z อีกมะแรง y ระยะ z เกิดโมอะไรแรงแกน y เจอระยะแกน z เกิดโมอะไรเกิดโม x ใช่ไหมครับโม x เท่ากับอะไรเราแรงแกน y แรงแกน y 18ระยะแกน z 0.05 คำตอบตอบเท่าไหร่ 0.9 ป่ะ 0.9 ป่ะกี่ดอกอีตันแมสทวนหรือทำช่วยหรือทำทวนเฮ้ยทวนอีกแล้วเฮ้ยทวนรอบแกน x ผมเคยกล่าวว่าอะไรทวนรอบแกนที่ตั้งฉากมันจะคือทออะไรเก่งมากครับ mx จะกลายเป็นทอชั่นครับเท่ากับเท่าไหร่ 0.9 ครับรอบแกนไหนก็แล้วแต่รอบแกนไหนก็แล้วแต่ที่เป็นรอบแกนที่ตั้งฉากกันนะตัดมันจะเรียกว่าทอชั่นโหดสุดก็บอกแล้วเนี่ยโหดสุดข้อที่โหดที่สุดในห้องสอบนะมันคือการรวมมิตรเลยมันคือซิกเนเจอร์ว่าแบบมึงผ่านวิชานี้คือมึงก็ต้องทำข้อนี้ได้นะครับทุกภาคได้เรียนหมดไม่ต้องกลัวโหดที่สุดต่อไปมาเริ่มที่แรงแกน Z บ้างแรงแกน z ระยะ z เอ้ยดีใจด้วยแรง z ระยะ z ไม่เกิดอะไรต่อไปแรง z ระยะ x เกิดโมอะไรเก่งมากครับแรง z ระยะ x เกิดโม y สุดยอดนี่แค่ย้ายแรงมึงยังอ้วกขนาดนี้มันฮะหรือโหดที่สุดแล้วยากที่สุดโหดที่สุดแรงแกน z คุณหนูคือเท่าไหร่10ป่ะระยะ x คุณหนูคือเท่าไหร่ระยะ x คุณหนูคือเท่าไหร่จุด0.6ป่ะเฮ้ยวันนี้ my เท่าเพราะอะไรเฮ้ย0.6ป่ะจวนเรื่อยจำไหมจวนเรื่อยจำเฮ้ยตามมุ้ยช็อตนี้ตามมุ้ยนี่ไงนี้คูณแขนตรงนี้ตามหมุนบางนี้0.6 ตามเอ้า MY มันมีอยู่แล้วป่ะฟ้า MY มันทวนตะเกียมันทวนไป 0.75 ก็ไปลบออกได้ 0.6 ป่ะใช่ป่ะก็นี่มันเป็นตามอ่ะเอาไปลบออกได้ไหมใช่ป่ะจะได้หักล้างกันไปสุทธิเหลือแท้จริงเป็นทวนแค่ 0.15 ครับจบนะครับก็นี่ไงมันทวน 0.75 มีก่อนหน้าแล้ว
แล้วมันเจอตามอีก 0.6 หักล้างกันเหลือ 0.15 ทวนจบกูรับรองว่าข้อนี้มันต้องเต็ม20หรือไม่ก็เต็ม15มันไม่น่าจะเต็ม10จบครับสเต็ป1หมดหน้ากระดานแรกหมดหน้ากระดานแรกสเต็ป2คืออะไรวะเมียวสเต็ป2หาสเตรทใช่ไหมเอ้ยสเต็ป2หาสเตรทที่จุดเคข้อนี้สนใจจุดเคหาความแค้นที่จุดเคหรือมึงอยากจะได้อีกสักจุดปะวะอยากได้จุด H อีกสักอันหนึ่งไหมพอนะจุดเคจุดเคอาบาหาความเย็นที่จุดเคสูตรคืออะไรเฮ้ยข้อนี้เพลนอะไรใจเย็นข้อนี้มันเพลนอะไรโอ้โหน่ารักจุงอาเพลนวายแซดมึงดูสูตรกูเพลนวายแซดสูตรคืออะไรสเตตสูตรคืออะไรสเตตบวกลบ p ส่วน a บวกลบ m y แซด i y บวกลบ m แซด yไอซ่าเนี่ยมึงดูชื่อลงเลขหน่อยเนี่ยมันก็จะบอกโมเมนต์อะไรเชียร์ล่ะคะ TR ส่วน J TR ส่วน J บวก V อะไรมั้งก็เนี่ย VY VY Q ส่วน I ซ่าใช่ป่ะคือมันจะเป็น I บ้า I บอมันเหมือนกันหมดอยู่แล้วไงนะแต่แค่พี่อยากจำแนกแกนให้มึงรออันนี้ IY คือ I อ่ะสำหรับ V มันจะสลับกันเอามาทีละพจน์เลยเริ่มต้นข้อนี้มีแรง P ไหมข้อนี้มีแรง P ไหมแล้วมันพุ่งเข้าหรือพุ่งออกพุ่งเข้ามันคือ compress หรือ tension สุดยอดครับติดลบหรือติดบวกเพราะนั้นพจน์แรกติดลบเพราะแรง P มันพุ่งเข้าแรงพีพุ่งเข้าคอมเพรสต่อไปจุดเคเฮ้ยโมวายจุดเคอยู่โซนตูดหรือโซนหัวดูจุดเคจุดเคคือจุดสนใจโมวายอยู่โซนตูดปะจุดเคอยู่โซนตูดของโมวายจุดเคอยู่โซนตูดของโมวายเป็นบวกหรือเป็นลบโซนตูดเป็นบวกโซนหัวเป็นลบถ้าคอมอยู่กึ่งกลางเป็นศูนย์ใช่ปะจุด K อยู่โซนตูดของโมไวก็จะกลายเป็นอะไรเป็นบวกใช่หรือไม่ใช่ปะและจุด K อยู่กึ่งกลางโมแซดเห็นไหมคะคุณหนูจุด K M Z มันคอมจุด K อยู่กึ่งกลาง M Z ตัดทิ้งค่ะเฮ้ยหยุดซ้อมกันมาเยอะมากคอมไบนี่กูซ้อมให้มึงเยอะที่ผ่ายอ่ะอ้าวแล้วสัญลักษณ์ทิศเป็นยังไงใครจำได้การดูทิศการดูทิศพวก V กับทอร์ชั่นสำหรับอันนี้จำได้ไหมจำได้หรือเปล่าใช่ป่ะมันเป็นอย่างนี้ป่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ป่ะทิศนี้ป่ะทิศนี้เป็นบวกถูกป่ะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วทอร์ชั่นเป็นยังไงทอร์ชั่นมันม้วนมั่งนี้ป่ะทอร์ชั่นมันม้วนมั่งนี้ป่ะและทิศที่ถูกมันคือทิศขึ้นป่ะเพราะฉะนั้นทอร์ชั่นมันม้วนมาตรงนี้นะทอร์ชั่นมันม้วนลงมั่งนี้แต่ทิศที่บวกมันคือขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนทิศกันติดลบที่ทอร์ชั่นใช่มั้ยครับก็ทอร์ชันม้วนมางี้ไงหนูฟ้าทอร์ชันหนูม้วนมางี้ไงใช่ปะล่ะทอร์ชันมันม้วนมางี้ที่จุดเคมันส่วนทิศกันก็เลยเป็นลบคือเฟสหนึ่งมันในนี่นะมันก็จะวนเลยมึงไงดูสีแดงกูอ่ะเฮ้ยแล้ววีวายล่ะเฮ้ยวีวายเป็นไงเกิดอะไรขึ้นวีวายทิศอะไรเอ้ย VY ทิศอะไร VY ทิศขึ้นป่ะ VY ทิศขึ้นทิศเดียวกันป่ะ
วีวายทิศขึ้นทิศเดียวกันเป็นบวกส่วนวีแซดผออะไรอ่ะเอ้ยวีแซดผออะไรผอสออะไรนะวีแซดผอจอเนี่ยผ่านไงถ้าวีอะไรผ่านจุดนั้นให้ตัดทิ้งจำได้ไหมเพราะวีแซดเนี่ยมันผ่านจุดเคก็ตัดทิ้งวีแซดจบไหมคะและที่เหลือลงดีเทลวะเฮ้ยที่เหลือลงดีเทลวะลงดีเทล P รู้ยังไอ้ P เท่าไหร่ 15K ป่ะใช่ไหมโมบายเท่าไหร่โมบายโมบายมึงเท่าไหร่นั่นน่ะเออเอ้ยโมบาย 1.5K เฮ้ย 1.5 และนอกนั้น material property ไอ้ section property เดี๋ยวเรามาคุยเฮ้ยๆเดี๋ยวเรามาคุยกันพวกค่า Q ค่า I เฮ้ยถอชั้นเท่าไหร่ 0.9K VY อะไร VY 18K มาเฮ้ย section property เร็วๆเฮ้ยๆมาทดตรงนี้ทดตรงนี้เฮ้ย section property section prop เฮ้ยจำได้ไหมเนี่ย section prop section prop แล้วตอนนี้ A เฮ้ยข้อนี้กลมกวงหรือกลมตันกลมตันหมีเท่าไหร่เฮ้ยข้อนี้กลมตันนะกลมตันหมีอะไรมึงอ่านแบบดูดีๆนะมึงไหนวะไหนวะบอกตรงไหนวะนี่ไง radius นี่ radius radius 20มิลหมี20มิลพระเอมึงเท่าไหร่พาย r กำลัง2ใช่ไหมใช่ไหมครับ4คูณ10กำลังลบ4พายจบนะต่อไปมีอะไรอีก I เฮ้ยไม่ว่าจะเป็น I บ้า I บออะไรสูตรเดียวกันดู I สูตรอะไรหมดเลยพาย R กำลัง4ส่วน4ป่ะใช่ไหมครับพาย R กำลัง4ส่วน4ป่ะได้อะไรเนี่ย4คูณ10กำลังอะไรเท่าไหร่วะ16อันนี้0 4ตัว2ลบ8ใช่ป่ะต่อไปมีอะไรอีกเจเฮ้ยมึงจำเจได้ไหมว่าเจเจมันคือ 2i เจคือ 2i ไม่ใช่ i ส่วน2เจจะเป็น 2i ก็เป็น8คูณ10กำลังลบ8เฮ้ยๆแล้วคิวอ่ะพี่เจแล้วคิวอ่ะQ สูตรคืออะไร2ส่วนเอ้ย2ส่วน 3R มันอะไรไอ้เจ2ส่วน 3R มัน3ใช่ไหมได้เท่าไหร่วะเนี่ยคิดเลขพี่หน่อยดิ16ส่วน3คูณ10กำลังลบ6ป่ะเนี่ยกูคิดเองให้เลยและมีอะไรอีกค่า B ก็ได้ค่า B อ่ะเฮ้ยค่า B ก็ได้เก่งมาก B คือ 2R น้องพี่มีทุกอย่างให้หมดในชีทเดิมนะจบมึงเอาไปแทนเฮ้ยแล้วค่า Z เท่าไหร่ค่า Z ก็คือ R อะไรป่ะใช่ป่ะเนี่ยค่า Z ตรงนี้ก็คือ R จบปะนะทุกตัวรู้หมดแล้วรอพี่บิ๊กรอมือขวามือขวาของผมจัดเลยแล้วคือทวนข้อนี้มึงก็ได้พวกมอเซอร์เคิลทั้งหมดอยู่แล้วใช่ปะล่ะต่อไปใน MPA นะ
ต่อเป็น MPA อันไหนเออ0.04 สูตรอยู่ในชีทเก่าอ่ะไอชีทเล่มเนี้ยเล่มพิเศษเนี่ยนะเล่มคอมไบน์เนี่ยสเตรทอันเดอร์คอมไบน์เนี่ยเฮ้ยเรากดเครื่องนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ถ้าเจ๊11.936ติดลบหรือติดบวก11.936แล้วเชียร์จุดอะไรนะจุด52เฮ้ยมึงทำแค่นี้ได้เต็มเหรอเฮ้ยมึงทำแค่นี้มึงต้องวาด A อะไรวาด element ก่อนใช่ปะเฮ้ยมึงต้องเอาค่ามาใส่ใน element ด้วยเฮ้ยวาด elementเอาค่ามาใส่เฮ้ยเอลิเมนต์นี่จุดเคกูเคยสอนว่าไงเนี่ยเอลิเมนต์นี่จุดเคถ้าตามแนวฮูปตามแนวเส้นรอบวงเป็น0จําได้ปะแสดงว่าตามแนวเนี้ยมันจะเป็น0เนี่ยตามแนวเนี้ยจะเป็น0ไม่มีมันจะมีแต่ตามแนวนี้แทนมันจะมีแต่ตามแนวนี้ใช่มั้ยครับใช่มั้ยครับไว้ตามแนวนี้ได้บวกแสดงว่าพุ่งออกป่ะใช่ไหมน่ะได้บวกแสดงว่าพุ่งออกป่ะแต่เชียร์เสือกติดลบแสดงว่าต้องมาอย่างนี้ป่ะใช่ไหมคะจำได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยติดลบมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ไงและแสดงความยินดีด้วยครับคุณได้คำตอบข้อ A แล้วครับข้อ A ถามว่า normal state chilling state at point K จบครับคำตอบข้อ A จบแล้วครับนี่แหละคำตอบข้อ A จบข้อ A จบแล้ว normal state ก็คือนี่ chilling state ก็นี่แต่ต่อไป principle มาแล้วครับ principle มา the principle x and principle state มาขอใช้วิธีวงกลมมอครับสเต็ป3วาดมอครับไม่ให้สืดให้ใช้มอเว้ยเออใช้มอแล้วสเต็ป3วาดมอ
แต่ถ้าอาจารย์ให้ใช้สูตรก็ชิวนะอาคุณหนูวาดมอสเต็ป1คืออะไรเฮ้ยวาดมอ1พิกัดจุดอะไรก่อนเฮ้ย1คือจุดอะไรจุด C สูตรคืออะไรเทส x บวกเทส y ส่วน2คูณดับ0ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เอ้ยใช่ไหมวะใช่ไหมครับเทส x คืออะไรแล้วเฮ้ยเทส x คืออะไรเทส x คืออะไรเทส x คือ11จุดเอาหาร2ให้พี่ด้วยดิหาร2ให้ด้วยเหลืออะไร5จุดเท่าไหร่5จุด5.968บาทคู่กับใคร0ใส่หน่วยด้วยนะ MPA นะอ่ะต่อไป2คือจุดอะไรจุดอะไรจุด x จุด x สเตต x ลบเชียร์ xy ป่ะสเตต x คืออะไรเอ้ยสเตต x คืออะไร 11.936 คู่กับเชียร์ลบลบก็กลายเป็น52มั้ยเฮ้ยเชียร์มันติดลบถูกป่ะล่ะลบลบกลายเป็นบวกไงก็ทุนเดิมเชียร์มันติดลบนี่ครับลบไปเจอลบข้างหน้ากลายเป็นบวกต่อไปจุดอะไรต่อจุด y จุด y คืออะไร state y คู่ใครเอ้ย state y คู่ใครเออเทส y คู่เชียร์ y ป่ะกลายเป็นอะไรเทส y คู่เชียร์ y แล้วเทส y มีไหมนะ0ใช่ไหมเทส y ไม่มี0เฮ้ยแล้วเชียร์ x y อ่ะลบ52คูณ52ป่ะใช่ไหมครับต่อไป4รัดอะไรเรารัดหมีสูตรอะไรเลยไม่โง่ควรอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกูให้เขียนสเตนด้วยนะเดี๋ยวมั่นไส้ให้เขียนสเตนนะให้ปัวซองมาให้ค่าจีเพิ่มมามันเลยนะมึงให้แปลงไปเป็นสเตนนะสเตสเตรีเลชั่นเอาให้แล้วอะไรแล้วขออา52จุดมาช่วยกันวาดวงกลมมอเฮ้ยช่วยกันวาดวงกลมมอแล้วคุณหนูช่วยกันวาดวงกลมมอแล้วมาแล้วช่วยกันวาดมอการเอ็กซ์สเตปแกน y คือเชียร์เริ่มต้นพิกัดจุด C อยู่ที่ระยะเท่าไหร่ 5.968 แถวๆนี้แล้วกันจุดขึ้นมาเลยสเกลเราไม่ได้แปะจุด x อยู่ที่11แถวๆนี้แล้วกัน 11.936 แล้วพิกัดตรงนี้อยู่ที่52แถวๆนี้แล้วกันร้านจุด x เท่าๆนี้จุด y ต้องไขว้กันครับจุด y อยู่ที่ระยะอะไร0เท่านี้นะใช่ป่ะ0คู่กับลบ52จุด52ป่ะแถวๆนี้ป่ะจุด y ลาก x ไปหา y ต้องผ่านจุดอะไรแล้วมึงเอาวงเวียนมาตีคือเราทำบ่อยแล้ววงกลมมอแล้วตั้งชื่อจุดขวามือสุดคือจุดอะไรนะวงกลมขวามือสุดคือจุด P อะไร P 1ซ้ายมือสุดคือจุด P อะไรบนสุดบนสุดล่างสุดจบ
ทีนี้ตอบคำถามได้ยังสเตทแม็กอยู่ที่จุดอะไรสเตทแม็กอยู่ที่จุด P1 ป่ะสเตทมินอยู่ที่จุด P2 ป่ะตอบเลยไรสเตทแม็กตอบเพราะอะไรสเตทแม็กตอบเอาจุด C ไปบวกรัดหมีป่ะจุด C บวกรัดหมีสเตทมินนะ C ลบหมีเอาได้ละ C บวกหมีได้ละฮะ 58.81 บาท MPA มินอะลบ 46 เหรอ .882 ใช่เหรอวะใช่ดิเฮ้ยแล้วเซต้าพีล่ะค่าคุณเหนือเฮ้ยเซต้าพีหาค่าเดียวพอเอาเซต้าพีหนึ่งเนาะกวาดจากอะไรเลยไม่ยังกวาด CX ไป CP เลยแล้วหารอะไรเฮ้ย CX ไป CP 1แล้วหาร2ตรงนี้ป่ะ CX ไป CP 1หาร2ตั้งชื่อเป็นมุมฟรีป่ะใช่ไหมตั้งชื่อเป็นมุมฟรีป่ะเอาไปหามุมฟรียังไงเร็วสร้าง3อะไรเฮ้ยหามุมฟรีสามเหลี่ยมตรงนี้ป่ะเนี่ยใช่ไหมวะอ่ะสามเหลี่ยมตรงนี้อาร์คแทนมั้ยข้ามคืออะไรอ่ะสูงสูง 52.52 ลาบคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยลาบคืออะไรเนี่ย 5. อะไร 5.968 ป่ะใช่เปล่า 11.9 ลบอันนี้นะได้อะไร 11 ลบอันนี้เนี่ยเป็นความด้านลาบเอาก็ถูกแล้วดิอะไรได้ฟรีเท่าไหร่แล้ว 83.6 ไปหมั่นไส้ปราละหาร2ตอบเท่าไหร่แล้ววายเซต้าพี1หาร2ตอบเท่าไหร่41จุดไอ้มึงผิดกวาดตามติดลบกวาดตามติดลบจบครับฟรีหาร2เอ้ยกูไม่พอใจวาดการหมุนเอลิเมนต์ด้วยแต่จริงๆเขาไม่ได้ให้ทำนะนี่ไม่ได้ให้ทำนะแต่กูอยากทำวาดการหมุนเอลิเมนต์แล้ววาดการหมุนเอลิเมนต์แล้วสำหรับตระกูลพรินซิเปิลเฮ้ยวาดการหมุนเอลิเมนต์สำหรับพรินซิเปิลสำหรับพรินซิเปิลสำหรับเคสพรินซิเปิลเริ่มต้นทำไงเฮ้ยเริ่มต้นทำไงวาดการหมุนเอลิเมนต์ให้ตั้งอะไรก่อนเฮ้ยเฮ้ยให้ตั้งแกน x แกน y ก่อนปะใช่ไหมเจแล้วก็หมุนจาก x ไป x prime เท่ากับเซต้า p 1มาวะเฮ้ยหมุนจาก x ไป x prime นับเซต้า p 1เท่าไหร่อ่ะเนี่ย 41.8 ตามเข็มปะใช่ไหมครับกลายเป็น x prime ปะกลายเป็น y prime ปะแล้วก็เขียน element ปะใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยจำได้ไหมเนี่ยแล้วไงสเตทแม็กอยู่ที่ x prime เป็นบวกแสดงว่าพุ่งออกสเตทแม็กอะแต่สเตทมินติดอะไรนะติดลบแสดงว่าพุ่งเข้าปะคะใช่ไหมคะจบครับเชียร์ไม่มีตระกูลพรินซิเปิลเชียร์จะไม่มีเขียนปะครับอ่ะแล้วมันย่อมมาด้วยคำถามสุดท้ายแม็กซิมัมเชียร์แม็กซิมัมเชียร์ลุยไอ้แม็กเชียร์นี่ขนมยังไอ้แม็กเชียร์นี่ขนมยังไอ้แม็กเชียร์คืออะไรเนี่ยเชียร์แม็กคือบวกลบ R บวกลบ R เลยตอบครับเท่าไหร่วะ52จุด52จุดแล้วผมไม่พอใจหาเซต้าเอสด้วยไอ้ความจริงไม่ได้หานะหาแค่แม็กเชียร์ไม่ได้มีแม็กซิมัมเชียร์เอ็กซ์ไม่ได้มีมึงไม่ต้องโชว์รอไม่ต้องทำแบบกูแถมทุกอย่างยังไงต้องสอบไอ้ยังแถมหมดทำเกินคำถามเติมมั่วไปหมดฮะกว่าจาก CX ไปอะไร
ไป CS 1 RCX ไป CS 1อันนี้ป่ะ90ลบฟรีป่ะกวาดทวนเป็นบวกป่ะบวก90ลบฟรีขอคำตอบเลยคุณหนูเท่าไหร่ฮะ3จุดอื้อใครวะ 3.2 อ่ะใช่ๆๆเฮ้ยไม่พอใจอีวาดเอลิเมนต์อีกวาดเอลิเมนต์วาดการหมุนเอลิเมนต์เจให้หมุนจาก x ไป x ผ่านรอบเซต้า s 1ป่ะเป็นบวกก็คือทวนเข็มไป 3.2 ใช่ป่ะใช่มั้ยครับใช่ไหมใช่มั้ยครับใช่มั้ยเจแล้วก็ element ของมึงก็จะเป็นอย่างงี้ป่ะแล้วเวลาวาดรูปให้อิงตามค่าบวกของเชียร์แม็กเวลาวาดรูปอิงตามค่าบวกก็วาดอย่างงี้เข้าใจไหมเนี่ยแล้วกูเคยกล่าวว่าไงในระนาบที่เกิดเชียร์แม็กจะเกิดเอเวอร์เรสต์จำได้ปะจะเกิดเอเวอร์เรสต์ในความจริงมึงไม่ต้องหาเลยนะแต่กูแถมแม่แถมแม่งทุกข้ออ่ะเอ้ยต้องไปหาเอเวอร์เรสต์เอ้ยไปหาเอเวอร์เรสต์เอเวอร์เรสต์คืออะไรเอ้ยเอเวอร์เรสต์คืออะไรเดทเอ็กซ์บวกเดทไวส่วน2ปะไปประเด็นเท่ากับเท่าไรเฮ้ยเฮ้ยประเด็นเท่าไร5จุด968ป่ะจบครับได้5.968แสดงว่าสเตตในการ x พาร์มสเตตในการ x พาร์มคือ average นะครับพุ่งออกเฮ้ย average พุ่งออกทุกทิศทางเลยมึงจำได้ไหมได้มาเป็นบวกแต่ว่าพุ่งออกทุกทิศทางเฮ้ยเดี๋ยวไม่พอใจทำระนาบเอียงนะถ้าสนใจว่าระนาบเอียงจุด K ถ้าหมุน element K ตามใจชอบกี่องศามันเลยมึงไม่มีหรอกส่วนใหญ่ combine state จะไม่มีการหมุนแกนจะไม่มีระนาบเฉียงจบ1ข้อชั่วโมงกว่าพอดีเอาไปต่อเอาอีกไม่หยุดยั้งเอ้ยไม่หยุดยั้งไปต่อเอามาอีกข้องเอาหน้าสุดท้ายแล้วเอาเปิดไปหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายข้อนี้บ้างข้อนี้บ้าง